ไปดูภารกิจของนายกเศรษฐากันหน่อยนะฮะนายกก็ออกมาเผยข่าวดีสำหรับชาวนาไทยนะครับว่าอินโดนีเซียเนี่ยเตรียมซื้อข้าวไทยมากถึง2ล้านตันนะครับก็เชื่อว่าจะทำให้ราคาข้าวไทยนั้นปรับตัวดีขึ้นครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับได้ออกมาเปิดเผยว่านายโจโกวิโดโดประธานาธิบดีอินโดนีเซียครับซึ่งปัจจุบันเป็นประธานอาเซียนยืนยันว่าจะซื้อข้าวไทยถึง2ล้านตันโดยจะส่งคนมาพบกับรัฐมนตรีเกษตรของเราช่วงต้นปี67นะฮะเชื่อว่าจะทำให้ราคาข้าวไทยนั้นสูงขึ้นนอกจากนี้ครับประธานาธิบดีอินโดนีเซียยังสนใจเรื่องแลนด์บริดจ์อีกด้วยเพราะมีนักลงทุนจากอินโดนั้นสนใจจะมาลงทุนก็เดี๋ยวจะมีการนัดมาหารือต่อไปนะฮะขณะที่ประธานาธิบดีของเวียดนามครับก็จะรื้อฟื้นการประชุมครม.ร่วม2ประเทศโดยทางเวียดนามเสนอให้จัดช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้าพร้อมทั้งเสนอให้ไทยเวียดนามสปป.ลาวและกัมพูชานั้นพูดคุยกันครับเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการโปรโมทการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกัน4ประเทศเพราะเวลานักท่องเที่ยวมาที่ภูมิภาคนี้เนี่ยก็จะได้มาทั้งหมดนำจุดแข็งของแต่ละประเทศมาใช้ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดที่สร้างสรรค์มากของทางเวียดนามนะฮะอันนี้นายกชมเขานะฮะโดยจะให้รัฐมนตรีท่องเที่ยวของเราเนี่ยจัดประชุมกับรัฐมนตรีท่องเที่ยวทั้ง4ประเทศเพื่อทำการบ้านก่อนจะคลอดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศให้มาแมชกันแล้วก็ดำเนินการต่อไปขณะที่ฝั่งของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอย่างนายฮุนมาเน็ตยืนยันว่าจะสนับสนุนเรื่องการสร้างสถานกงสุลที่กรุงเสียมเรียบอย่างเต็มที่เลยเพราะว่าเป็นเมืองที่มีนครวัดแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะนะครับโดยทางฮุนมาเน็ตก็ขอบคุณประเทศไทยที่ช่วยดำเนินการให้คนกัมพูชาเข้าไทยได้โดยไม่ต้องใช้พาสปอร์ตและจะทำให้ภาคแรงงานนั้นขับเคลื่อนต่อไปได้ทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับนอกจากนี้คุณเศรษฐาได้กล่าวถึงของขวัญที่จะให้ประชาชนในช่วงปีใหม่นะครับบอกว่าสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนี่ไม่ได้มาเล่นการเมืองนะมาเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนถ้าจะถามว่าของขวัญคืออะไรคุณเศรษฐาบอกนี่ไงคณะรัฐมนตรีทุกคนนี่แหละคือของขวัญครับทีมงานทำงานกันแบบไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยยืนยันว่าจะทำเต็มที่ให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีกว่าที่ผ่านมาครับทุกคนเนี่ยทำงานยังไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะครับเราจะพยายามทำเต็มที่เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นมานะครับนี่ก็คือเป็นคำมั่นแล้วกันใช้คำนี้ดีกว่านะครับบางอย่างก็คงถูกใจบางอย่างก็ยังไม่เป็นไปที่เพียงพอนะครับก็เข้าใจได้ถึงความรู้สึกนะครับเพราะว่าเราเองเราก็มีปัญหาอยู่หลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเสมอภาคความเท่าเทียมปัญหาเศรษฐกิจต่างๆนานาแต่ว่าเราก็ทำอะไรได้เราทำก่อนนะครับอะไรที่ใช้เวลาเราก็ต้องทำกันไปทุกคนเนี่ยคือนายกก็ยอมรับว่าปัญหาเราเยอะนะฮะแต่ว่าอะไรที่ทำได้ก็ทำก่อนอะไรที่ต้องใช้เวลาเนี่ยเดี๋ยวก็จะค่อยๆทำไปใช่ครับอย่างเช่นตอนนี้กำลังแก้อยู่ก็คือหนี้นอกระบบคุณผู้ชมนะแล้วเราก็จะนำเสนอข่าวเกี่ยวกับลูกหนี้เจ้าหนี้แบบรายวันเลยนะครับ